ถามก่อนค่ะตอนนี้รถโมเดลอ่ะมีกี่ยี่ห้อที่ทำรถโมเดลนะฮะหลักๆเลยเนี่ยที่นักสะสมเอาคนไทยก่อนนิยมเก็บสะสมหลักๆเลยจะมีคนเขาหากันทั่วโลกเท่าไหร่นะครับพี่ความซวยจริงบังเกิดกับผมขายทิ้งไม่หมดแล้วผมว่าขายแม่ง100-150ขายทิ้งขายทิ้งขายทิ้งปัจจุบัน 2,000 กว่าบาทนี่คือความซีตรองเนี่ยพวกเนี้ยเนี่ย Made in England แล้วคุณรู้ไหมว่าเด็กยุคก่อนสงครามโลกอ่ะเขาเล่นรถเหล็กกันแบบไหนใช่เพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยนึกถึงรถพระที่นั่งแล้วเนี่ยคงจะเป็นรถลีมูซีนที่มีธงแต่จะไม่ได้นึกถึงรถที่พระองค์ท่านใช้จริงๆในสมัยที่ยังเรียนอยู่คือทุกคันที่เห็นเนี่ยจะอยู่ในหนังของฟ้าทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นตัวเอกตัวรองมีหมดใช่ครับใช่ครับว้าววันนี้เรามาดูโมเดลรถกันดูสิมีโมเดลรถแข่งของสายเรซซิ่งของรักกันหรือเปล่าถ้าอยากรู้เนี่ยเดี๋ยวพาไปดูว่ามีแค่นี้กันหรือเปล่าตามมาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมพี่เอกแนะนำตัวให้ผู้ชมฟังหน่อยค่ะก็ชื่อสัญชัยธรรมศาสตร์ศิลป์นะครับหรือว่าในวงการเรียกเอกเฟอร์รารี่นะครับเป็นนักสะสมรถโมเดลถ้าวันนี้เราจะมาขอข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องโมเดลรถครับผมพี่เอกสามารถให้ข้อมูลได้ไหมอ๋อยินดีครับสามารถครับตอนนี้ถามก่อนตอนนี้พี่เอกมีรถโมเดลในมืออยู่ประมาณกี่คันคะตอนนี้น่าจะประมาณ10,000กว่าคัน ที่เป็นรถเหล็กแล้วก็รถสเกล1:18ด้วยรวมๆกันแล้วนะอุ้ยมีรถสเกล1:18รู้สึกมี1:64แล้วก็มีเยอะกว่านั้นยังไม่ค่อยมีความรู้ขอความรู้ได้ไหมคะได้ครับคือหลักๆแล้วเนี่ยรถโมเดลที่ผลิตออกขายที่นักสะสมนิยมเก็บสะสมเนี่ยนะฮะก็จะมีหลักๆเลยจะมี1:18นะฮะแล้วก็จะมี1:43แล้วก็1:64ที่นิยมมากสุดซึ่งนักสะสมที่นิยมเก็บสะสมมากที่สุดจะเป็นรถสเกล1:64ซึ่งมีราคาที่ถูกไม่แพงมากแล้วก็สามารถสะสมได้หลากหลายในขณะเดียวกันเนี่ยรถสเกล1:43เนี่ยนักสะสมส่วนใหญ่ที่เก็บก็จะเป็นโซนไต้หวันจีนฮ่องกงที่เห็นเก็บสะสมกันเยอะๆนะแต่ถ้าเกิด1:18เนี่ยเมืองไทยก็มีแต่เนื่องจากว่าราคามีราคาที่สูงมากใช่เพราะว่าเทคโนโลยีในการผลิตของเขาเนี่ยสมจริงมากพี่เสมือนจริงย่อลงมาใช่ราคาก็ต้องสูงดังนั้นเนี่ยนักสะสมส่วนใหญ่ที่เก็บรถสเกลเนี่ยจะมีน้อยไม่เยอะเท่า1:64อ๋อ1:64คือเป็นโมเดลจริงๆแต่ว่าสามารถที่จะเปลี่ยนหรือว่ามันไม่ได้มอดิฟายแต่เขาเรียกว่าเชนสีทำสีสามารถทำได้เดี๋ยวผมจะเอาตัวอย่างให้ดูว่ารถขนาด1:18 43แล้วก็รถเหล็ก64เนี่ยมีขนาดแตกต่างกันยังไงนะฮะเริ่มแรกที่พี่สะสมตอนแรกรุ่นไหนครั้งแรกที่เริ่มเก็บสะสมคือจะเป็นรถโมเดลขนาด1:18นะครับตอนนั้นก็ไปทอยอาร์ทที่สิงคโปร์แล้วในยุคนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่มาก1:18คนคือมันเพิ่งจะมาเพิ่งจะผลิตออกมาขายใหม่ๆประมาณ20ปีที่แล้วก็จะมีซื้อ Lamborghini Gallardo ตอนนั้นครบรอบ30ปีของ Gallardo ไปซื้อเป็นรถโมเดลมาประมาณ 3-4 กล่องนะก็แบบเห็นแล้วมันก็เราไม่เคยเห็นมาก่อนไงเพราะว่ามันมีรายละเอียดที่สมจริงมากเหมือนจริงก็ชอบมันสวยดีมันเหมือนจริงดีอ่ะเราก็เลยซื้อมาเก็บสะสมไว้จากนั้นเรียนจบกลับมาก็ไปเดินเล่นสวนจตุจักรก็ไปเจอร้านขายรถโมเดล1:18นี่แหละแล้วก็เริ่มสนใจก็เริ่มเก็บสะสมรถสเกล1:18เก็บสะสมมาเรื่อยๆ10ปีผ่านไปก็เริ่มตันละมันเริ่มเยอะอ่ะแล้วมันเสียหายด้วยในเรื่องของการดูแลรักษามันมีหลายเหตุผลเลยที่ทำให้หยุดเก็บซื้อ1:18แล้วเริ่มสนใจที่จะมาเก็บรถเล็ก1:64 1:18เนี่ยมันเยอะพื้นที่เราไม่พอในขณะเดียวกันราคาก็สูงขึ้นดังนั้นคือเริ่มที่จะหันมาเริ่มสะสม1:64ซึ่งมันมีหลากหลายหลายแบรนด์หลายยี่ห้อเราสามารถที่จะเลือกซื้อได้หลากหลายมากกว่าจึงหยุดซื้อหยุดสะสม1:18แล้วเริ่มหันมาเก็บรถสเกลเล็กที่หลายๆคนเรียกว่ารถเหล็กรถเหล็กแล้วจริงๆรถเหล็กมันมีทั้งรถเหล็กแล้วมันเป็นรถพลาสติกด้วยถูกไหมสเกล1:64ไม่มีเป็นพลาสติกนะมันจะเป็นเหล็กที่มาของมันคือจะเป็นรถเหล็ก
เพราะเราเคยเห็นแบบของรุ่นของลูกเด็กเล่นอะไรนั่นคือทอยฮะไม่ใช่ไดแคสต์อ๋อมันมีประเภทของมันอีกใช่ถ้าลดเหล็กแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วสเกลมันจะอยู่ที่1ต่อ14หรือประมาณขนาดประมาณ5เซนนะเล็กๆแต่ถ้านอกจากนี้แล้วเนี่ยไอ้พวกที่เป็นแบบว่ามีลานอยู่ข้างในถอยหลังเดินหน้าพวกนั้นจะเป็นทอยเป็นลักษณะของเล่นเด็กจะไม่ใช่โมเดลใช่ไม่ใช่รถไดคัสโมเดลเราจะแยกประเภทอย่างนี้ง่ายๆคราวนี้อยากรู้ว่าเริ่มแรกที่พี่สนใจคือเฟอร์รารี่อย่างแรกก่อนเลยคือยุคนั้นเนี่ยก่อนที่จะมี Facebook เนี่ยมันจะมีเว็บไซต์แล้วผมเนี่ยชอบเฟอร์รารี่เพราะว่ามันสวยมันเท่แล้วมันสีแดงอ่ะแล้วทีเนี้ยที่เรามีเก็บสะสมอยู่เนี่ยมันจะมีหลายรุ่นนะแล้วก็ถ่ายรูปโพสต์โชว์ในเพจต่างๆแล้วผมก็ชื่อเอกมันชื่อมันก็โหลงคุณเอกคุณเอกรู้เอกไหนคนเรียกเอกตั้งไงที่แบบโชว์เฟอร์รารี่เยอะๆ อ่ะเขาก็เลยเรียกติดปากกันมาก็เลยได้ฉายาเอกเฟอร์รารี่นะครับผมจากนั้นเนี่ยผมก็ด้วยฉายาแล้วเนี่ยเราก็แบบโอเคไหนๆก็เป็นเอกเฟอร์รารี่ละก็เลยเริ่มสะสมมาเรื่อยๆเก็บเฟอร์รารี่อย่างเดียวด้วยตอนนี้มีทุกรุ่นไหมของเฟอร์รารี่เกือบทุกรุ่นเพราะว่าพวกเนี้ยบางทีมันมีเสียหายบ้างเสียหายเกิดจากอะไรสีผื่นขึ้นสีแห้งคือผมพยายามเก็บโอ้มันต้องมีการบำรุงรักษาด้วยไหมก็ต้องแว็กต้องขัดเงาอะครับโอ้ใช่เหมือนรถจริงอะครับนี่คือเพราะว่าอยากจะเรียนให้ทราบว่าพวกเนี้ยมันมีอายุการใช้งานของแลกเกอร์ที่เคลือบสีของรถก็เหมือนรถแน่นอนใช่พื้นนานๆไปถ้าคุณไม่ขัดไม่ดูแลเนี่ยมันก็จะแห้งแลกเกอร์ที่เขาเคลือบอยู่มันก็จะหมดอายุทั้งมันก็จะไม่เงางามอากาศทั้งหลายๆอย่างประกอบกันดังนั้นเนี่ยถ้าให้ผมซื้อ1ต่อ18เก็บเยอะๆเนี่ยผมดูแลรักษาไม่ไหวเลยต้องหยุดเก็บ1ต่อ18แล้วก็หันมาเริ่มสนใจในรถที่มีสเกลที่เล็กกว่านะซึ่งมันก็จะเก็บสะสมได้หลากหลายกว่าเยอะกว่านะครับแล้วราคามันก็ไม่แพงมากต้องซื้อได้ตอนแรกๆที่ซื้อนั้นคันนึงประมาณเท่าไหร่อ่ะ1ต่อ18ประมาณ 1,800 ถึง 2,000ขนาดก็ประมาณ1ฟุตใช่มันจะประมาณเราครับเราๆนี้ใช่มันก็เปิดประตูได้เปิดฝากระโปรงรถได้เห็นรายละเอียดทุกอย่างบอก1ต่อ64ข้อเสียของมันนี่คืออาจจะต้องใช้จินตนาการในการดูนิดนึงให้มันสวยเพราะว่ามันจะไม่มีรายละเอียดเหมือนกับ1ต่อ18การดูแลรักษาก็จะง่ายกว่ารถที่เป็นสเกลใหญ่เนื่องจากว่ารายละเอียดมันมีไม่เยอะมากนะแล้วพี่ใช้เวลาการเก็บแต่ละรุ่นเนี่ยนานแค่ไหนถ้าเป็น1ต่อ18ก็คือ10ปีแรกเป๊ะเลยเก็บ1ต่อ18หลังจากนั้นมา10ปีหลังนี่คือเริ่มมาให้ความสนใจในรถสเกล1ต่อ64แล้วก็1ต่อ43ก็เริ่มเก็บสะสมมาเรื่อยๆครับผมตอนนี้มีรุ่นไหนเฟอร์รารี่ที่หายังไม่ได้ไม่มีนะครับไม่มีทุกรุ่นมีหมดแล้วใหญ่คือมันเป็นการตลาดอยู่แล้วฮะทุกรุ่นที่ผลิตออกมาเขาก็จะมีออกมาผลิตออกมาขายหมดพี่ก็ตามพี่ไปอยู่ที่เราจะซื้อหรือไม่ซื้อเท่านั้นเองแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมเน้นเก็บสะสมเพื่อความสวยงามตกแต่งให้มันสวยงามมากกว่าเน้นดิสเพลย์สวยงามมากกว่าผมจะไม่ได้เน้นตามเก็บทุกรุ่นให้ครบเนื่องจากหลายเหตุผลการดูแลรักษาด้วยหลายๆอย่างเราเลยเก็บคือเอาเป็นประมาณว่าเน้นสวยงามโอ้แต่ถ้าคนขับรถจริงนี่เขาอยากได้ความรู้ว่ารุ่นเก่ามีอะไรอ๋อยินดีคือปรึกษาได้เลยครับผมสามารถแนะนำได้ว่าหาซื้อได้ที่ไหนอะไรยังไงนะและตอนนี้นอกจากเฟอร์รารี่แล้วเห็นได้ข่าวว่าก็มีทั้งห้องนี้จะเป็นห้องเก็บรถอเมริกันคือผมเนี่ยจะมีห้องที่เก็บสะสมรถโมเดลอยู่3ห้องนะห้องแรกเนี่ยจะเป็นรถญี่ปุ่น JDM ล้วนๆนะครับผมอีกห้องนึงก็คือห้องนี้จะเป็นแนวอเมริกันหรือยุโรปส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวอเมริกันกับยุโรปอีกห้องนึงก็จะเป็นห้องซุปเปอร์คาร์เดี๋ยวจะพาไปดูกันนะครับมาดูนี่ดีกว่าอย่าให้พี่แนะนำจะแนะนำนะครับคือเริ่มจากตู้นี้ก็ส่วนใหญ่ที่เห็นเนี่ยหลังๆมาเนี่ยผมเนี่ยจะโปรดปรานรถแนวฮอตลอดมากนะผมก็จะเริ่มไล่ซื้อรถที่จะออกแนวฮอตลอดแดกแดกเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยในตู้เนี่ยใช่ก็จะมีตัวแรดฟิงนะครับแล้วก็มีตัวรถแดกต่างๆฟันนี่คาอืมนะก็จะยำรวมอยู่ในตู้นี้อันนี้คือช่วงหลังเนี่ยผมจะโปรดปรานรถแนวนี้มากหาซื้อยากไหมคะพวกเนี้ยหาซื้อยากครับเนื่องจากว่าในเมืองไทยเนี่ยรถพวกเนี้ยในกลุ่มนักสะสมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยกระแสรถญี่ปุ่น JDM เนี่ย
จะมาแรงมากเขาจะให้ความสนใจรถญี่ปุ่นมากกว่าราคาไม่แรงด้วยใช่ราคาถูกด้วยและหาซื้อง่ายพ่อค้าก็เอาเข้ามาขายเพราะขายดีคนชอบแต่รถแนวฮอตลอตฟันนี่คาร์หรือแดร็กอย่างเงี้ยคนที่นิยมชมชอบมีน้อยมากเฉพาะกลุ่มเอามาก็ขายยากบางทีโพสต์ไปเนี่ยคนที่เขาเข็นจริงเขาก็ไม่เห็นมันทำให้พ่อค้าเนี่ยเอามาแล้วมันขายไม่ได้อะพี่มันขายไม่ได้ดังนั้นเนี่ยในเมืองไทยก็คือน้อยน้อยความนิยมน้อยและอย่างหนึ่งพวกงานแนวแดร็กรถแดร็กทางตรงหรือฟันนี่คาร์เนี่ยมันไกลตัวคนไทยใช่เพราะว่ามันเอฟวันอย่างเงี้ยบ้านเราไม่มีสนาม F1 น่ะแล้วแบบมันไม่ค่อยได้เห็นนะครับเขาเอาเข้ามาขายก็ขายยากแพงไหมคะคันหนึ่งอย่างหน้ายาวอย่างเงี้ยก็ประมาณ 4-500 บาท 450 500แล้วแต่ก็ถือว่าเป็นราคาแทบเป็นล้อยางถึงแม้ว่ารายละเอียดมันจะไม่สมจริงนะแต่มันก็โอเคเลยในระดับหนึ่งใช่เวลครับถ้าคนที่ไม่ชอบเนี่ยพี่มันก็จะดูรถอะไรวะยาวๆมันไม่ใช่รถที่วิ่งตามท้องถนนนะใช่คือมันจะไม่มีค่าเลยนะมันรถยาวๆมันตะเกียบอะหรือปากกาคือมันดูแปลกๆอะมันเป็นโมเดลไงแต่ถ้าเป็นรถจริงเนี่ยมันจะใหญ่ๆมันจะดูแบบนะเครื่องใหญ่ทะล้อใหญ่อันนี้ไม่หมุนได้จริงดังนั้นเนี่ยความนิยมของกลุ่มนักสะสมในเมืองไทยเนี่ยจะให้ความสำคัญกับแนวฮอตลอตหรือแนวแดร็กเนี่ยน้อยมากนะครับจะไปให้ค่าให้ความสำคัญกับรถญี่ปุ่นซะมากกว่า Honda Civic หรือรถที่วิ่งตามท้องถนนทั่วไป Skyline Evo คือมันเขาเห็นไงมีหลายสีหลายรุ่นเขาเห็นไงเขาก็ซื้อเก็บสะสมนะครับที่มีความภูมิใจที่สุดในตู้นี้ฝั่งเนี้ยชอบคันไหนครับที่ว่าได้มายากอะไรอย่างเงี้ยนี่เลยนี่Transporter เนี่ยปูนไอ Transporter นี่คือแพงมากนะราคาที่ญี่ปุ่นนี่คือ 4-5,000 บาทไม่ดิประมาณ 8,000 ได้ผมก็บอกใช่แต่ผมได้มาราคา 1,000 กว่าบาทโคตรดีใจเลยอ่ะหลุดมาได้ยังไงไม่รู้มีคนมาขายใน Facebook ไงแล้วมันเป็นทั้งเซตเลยนี่ใช่ๆชุดนี้หายากแล้วออกมานานแล้วแต่อันนี้คือที่พี่เห็นนี่คือของใหม่นะพี่ยาวเนี่ยปูนนี่คือจะเป็นของใหม่ที่เพิ่งทำออกมาขายใหม่แต่นี่คือของเก่าคอกี้ของเก่างานเก่าเป็นทรานสปอร์ตตอนนี้พูดถึงในเมืองไทยตอนนี้มีอยู่เจ้ามีอยู่กี่คันคะโหเยอะอะครับแต่ว่าอยู่ที่ว่าจะหลุดไปอยู่ที่ใครแค่นั้นใช่ครับส่วนคนที่มีเขาก็ไม่มาบอกอะครับพี่ใช่ป่ะเขาก็เก็บของคนเดียวเขาก็กลัวมันจะมีคนมาขอซื้ออะไรอย่างเงี้ยแล้วนอกจากมูนไอเนี่ยมีกี่เวอร์ชันคะคือส่วนใหญ่แล้วมูนอาจจะทำพวกฟันนี่คาร์พวกแดร็กซะมากกว่านะคือผมอยากจะเรียนให้ทราบว่านักสะสมที่นิยมเก็บสะสมรถโมเดลเนี่ยนะครับแต่ละคนเนี่ยสไตล์ในการเก็บสะสมจะไม่เหมือนกันนะอย่างส่วนตัวผมเนี่ยผมจะชอบแนวหลังๆมาเนี่ยผมจะชอบแนวฟันนี่คาร์ชอบมูนอายแต่คนทั่วๆไปเนี่ยที่เขาเก็บสะสมเนี่ยเขาอาจจะชอบอาจจะเป็นรถญี่ปุ่นเก็บเฉพาะโตโยต้าเก็บเฉพาะJDM เท่านั้นนะแต่ละคนบางคนเขาก็เก็บเฉพาะรถอเมริกันอย่างพี่อาจจะชอบรถมินิหรือโฟกเต่าโฟกตู้พี่ก็จะซื้อเก็บสะสมเฉพาะอันนั้นอย่างเดียวดังนั้นแล้วเนี่ยสไตล์หรือแนวทางในการเก็บสะสมรถโมเดลหรือรถเหล็กของแต่ละคนเนี่ยมันจะไม่มีอะไรที่ตายตัวนะคือแล้วแต่ชอบบางคนชอบแบบไหนก็คือจะเก็บอย่างนั้นดังนั้นเนี่ยอย่าเอาผมเนี่ยมาเป็นบรรทัดฐานมาเป็นมาตรฐานว่าต้องเก็บเหมือนพี่เอกหรือต้องเก็บตามพี่เอกคือทุกคนจะมีความชอบของแต่ละคนอยู่แล้วอะนะครับถามก่อนค่ะตอนนี้รถโมเดลอะมีกี่ยี่ห้อที่ทำรถโมเดลนะฮะหลักๆเลยเนี่ยที่นักสะสมเอาคนไทยก่อนนิยมเก็บสะสมหลักๆเลยจะมี3ยี่ห้อหลัก Hot Wheel Tomica แล้วมาจอเรตอ๋อ Tomica มาจอเรตซึ่งสามแบรนด์เนี้ยมันก็มีขายตามห้างทั่วไปใช่ที่เราเห็นนะคะราคาฮอตวิลนี่เห็นประจำมาจาเรตนี่ก็เห็นตามเซเว่นด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยก็แล้วแต่ผู้บริโภคแล้วล่ะว่าเขาจะชอบซื้อเก็บแนวไหนจะอยู่ที่ตัวเราเองละแต่คนเอกนี่คือทุกยี่ห้อคือผมซื้อเพื่อศึกษามากกว่าพี่ผมเก็บทุกยี่ห้อเก็บทุกแบรนด์นะแล้วก็เก็บสะสมเปรียบเทียบแล้วก็จะเน้นให้ความรู้คนมากกว่าว่าอันเนี้ยกับอันเนี้ยมันแตกต่างกันยังไงอย่าง Hot Wheel เนี่ยเขาก็จะเน้นรถอเมริกันซะส่วนใหญ่แต่หลังๆมาเนี่ยเขาเริ่มรู้ตลาดเริ่มซื้อรถญี่ปุ่นมาผลิต
เรโทรเก่าๆสกายไลน์ตัวเก่าๆเริ่มผลิตออกมาขายซึ่งเขาทำตลาดได้ดีมากสำหรับโทมิก้าเนี่ยเขาจะเน้นผลิตรถญี่ปุ่นซะส่วนใหญ่นะแต่หลังๆมานี้ก็คือซื้อลิขสิทธิ์เฟอร์รารี่แล้วก็เน้นทำรถยุโรปออกมาขายหนึ่งบริษัทที่ผลิตรถโมเดลเนี่ยพี่ในหนึ่งรุ่นเนี่ยมันสามารถขอได้ทั้งสองบริษัทหรือเปล่าหรือว่าขอบริษัทเดียวแล้วบริษัทนั้นได้ไปเลยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยบริษัทที่เป็นบริษัทของเล่นเนี่ยนะครับที่ทำรถโมเดลมาขายเนี่ยเขาจะซื้อลิขสิทธิ์ของรถจริงเพื่อที่จะผลิตเป็นรถเหล็กรถโมเดลออกมาทำตลาดขายเมื่อแบรนด์นี้ได้แล้วอีกแบรนด์ได้ไหมแน่นอนไม่ได้นอกจาก3ยี่ห้อในไทยแล้วมันมียี่ห้ออื่นเพิ่มไหมคะโมเดลมีฮะมียี่ห้อจาด้าซิกูมีหลายยี่ห้อก็ลดหลั่นกันไปตามกระแสของคนที่ซื้อเก็บสะสมนะยี่ห้อ M2 ยี่ห้อแบบแปลกๆก็มีเยอะเข้ามาแล้วยี่ห้อไหนที่หายากที่สุดหายากที่สุดจริงๆแล้วเนี่ยหายากทุกยี่ห้อคือผมจะอธิบายให้ฟังว่ารถพวกเนี้ยเขาผลิตออกมาขายครั้งเดียวเนี่ยเขาจะไม่รีโปรดักต์ออกมาอีกอ๋อนึกภาพออกไหมมันจะไม่รีออกมาอีกคือเขาทำมาแล้วเนี่ยรถหนึ่งก็จบเลย 100,000 คันคือจบเลยขอกระจายอยู่ทั่วโลกนะฮะส่วนคนที่ตามหาเนี่ยถ้าเป็นเด็กรุ่นใหม่จะไปตามหารถที่ออกมาเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วลายนี้รุ่นนี้สีนี้ก็จะยากมากดังนั้นเนี่ยถ้าถามส่วนตัวผมนะยากหมดถ้าเกิดคุณมีคอนเนคชันหรือว่ามีดวงเปิด Facebook เจอเขาขายปั๊บแล้วเป็นรถที่คุณชอบปุ๊บคุณสามารถซื้อได้เลยก็โชคดีแต่ราคานี่คือมันเป็นราคามันไม่ตายตัวครับขึ้นลงตามกระแสนิยมด้วยอะหลายๆอย่างมันก็เอื้อมถึงเนาะพูดถึงนะถ้าเด็กรุ่นใหม่ๆอยากจะเล่นอะมันก็เอื้อมถึงคุณอาจจะตามรถที่ออกมาใหม่ๆอย่างสมมติคุณชอบซูปรามันก็ยังมีออกมาขายอยู่แต่อาจจะเป็นสีอื่นลายอื่นอย่างเงี้ยก็เริ่มจากตรงนั้นก็ได้นะครับผมแล้วถ้าสมมติว่าละยี่ห้อที่แบบว่าเมืองไทยเป็นที่นิยมแบบแบรนด์นี้ยี่ห้อนี้ออกรุ่นนี้มาออกกี่รุ่นฉันต้องตามในขณะนี้นะนักสะสมในเมืองไทยเนี่ยหลักๆเลย JDM รถญี่ปุ่นมาแรงมาก Skyline Civic นะ Evo พวกเนี้ยตอนเนี้ยมาแรงมากแล้วหลายๆบริษัทพยายามผลิตออกมาขายทำตลาดประสบความสำเร็จเยอะมากในเมืองไทยขณะนี้นะเมืองไทยจริงๆรถยนต์จริงๆเขาก็กลับมาฮิตกันนะมันก็เลยเหมือนเอามาแมชกันในกระแสใช่ครับพี่ขอดูในตรงนี้บ้างอย่างตัวนี้นะครับพี่พวกนี้เขาเรียกว่าซูเปอร์เทเชอร์ฮันต์มันคืออะไรรถฮอตวิลเนี่ย72คันเนี่ยจะมี1คันที่พิเศษคือจะเป็นสีพิเศษแล้วล้อจะเป็นยางลิมิเต็ดจะเรียกว่าลิมิเต็ดก็ได้หรือคล้ายๆกับลอตเตอรี่ถ้าคุณโชคดีถ้าคุณโชคดีไปเซเว่นแล้วเจอไอ้พวกเนี้ยมันจะปนมากับรถธรรมดาทั่วๆไปราคาพันกว่าบาทซื้อขายกันในตลาดที่นักสะสมลองยกตัวอย่างให้ทีมงานดูสักคันสองคันนี่ดีกว่า GTR GTR ล้อยางนะสีจะเป็นสีพิเศษตัวนี้นี่คือใหม่ล่าสุดนะครับตัวนี้จะเป็นตัวฉลองครบรอบซูเปอร์ทีฮันด้วยนะเนี่ยเนี่ย GTR อย่างคันเนี้ยจำได้หมดเลยเหรอครับผมพอผ่านครับนี่มันมีเขียนอยู่เนี่ยเนี่ยฉลองครบรอบ50ปี Hot Wheels GTR ตัวนี้เพิ่งออกมาใหม่ล่าสุดตัวนี้มีรถจริงด้วยในงานมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมาเขาก็ไปโชว์นะเนี่ยถ้าใครจำได้นะลายนี้เลยเนี่ยจะเรียกว่าลิมิเต็ดก็มันก็ไม่ใช่ลิมิเต็ดซะทีเดียวนะมันจะคล้ายกับลอตเตอรี่มากกว่าคือมันจะก็เรียกว่าสุ่มไอ้พวกเนี้ยจะเป็นล้อยางสีพิเศษมันจะอยู่ในลังของรถเบสิกคาร์ทั่วๆไปปนกันใครโชคดีก็ได้นะครับผมแต่ว่าลอตเตอรี่ใช่ประมาณนั้นอะไปหามาแล้วไม่มีตามหามาตามล่ามาอาจจะไม่มีอะไรประมาณนี้ซึ่งพ่อค้าหัวใสอาจจะไปคัดมานะแล้วก็มาขายในราคาที่แพงแน่นอนถ้าต้องเกิดการซื้อขายนี่จะอยู่ที่พันห้าพันสามพันห้าพันอัพแล้วเขาจะขายคุณหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ถูกต้องนะถ้ารถทั่วๆไปในราคามันประมาณร้อยหนึ่งถูกป่ะใช่ร้อยกว่าบาทมันหาซื้อได้ไงแต่อย่างเนี้ยมันหาซื้อไม่ได้นี่คือที่เขาเล่นกันและอีกอย่างนึงรถฮอตวีลพวกนี้
ถ้าคุณไปดูตามห้างเนี่ยคุณอาจจะเจอรถที่เป็นรถแนวการ์ตูนแนวแฟนซีนะครับไอ้ที่คนเขานิยมกันเนี่ยจะเป็นรถจริงที่มีอยู่จริงผลิตออกมาจริงนะครับรถนี้มีขายด้วยหรอคะอ๋ออันนี้คือFC แฟนคลับน้องๆทำมาให้เป็นงานคัสตอมอ๋อนะเป็นงานคัสตอมรุ่นนี้เขาไปบอกมาด้วยเหรอคะอ๋อนี่คือทำเองใช่เป็นงานคัสตอมครับโอ้โหลืมเลยตู้นี้ลืมได้ยังไงคันเนี้ยเอาคันนี้ก่อนดีกว่าคันเนี้ยมันเป็นเอ็นโซสีทองนะเขาทำมาเพื่อที่จะฉลองครบรอบ60ปีของ Ferrari ซีรีส์นี้ออกมามีสีทองด้วยราคาที่ขายในตอนนั้นก็250บาทมันก็ดูไม่ได้พิเศษนะสีทองธรรมดาคนก็ไม่ค่อยซื้อเพราะมันไม่เหมือนรถจริงมันแปลกๆปัจจุบันราคาประมาณ10,000กว่าบาทฮะ10,000กว่าบาท 8,000 ถึง 10,000 บาทคนเขาหากันทั่วโลกคือราคานี้ผมไม่ได้ตั้งเองนะคุณไปเสิร์ชดูได้ใน eBay ตามพี่ซื้อเท่าไหร่นะ250แล้วตอนนี้ 8,000 ถึง 10,000 บาทกี่เท่าอ่ะโอ้นี่คือเรื่องจริงแล้วคุณไปหาข้อมูลได้ใน eBay มันไม่ได้มีขายทั่วไปเนี่ยโดยปกติ Ferrari Enzo สีทองซีรีส์เนี้ยดูไว้เลยตอนนี้เขาผลิตมาเท่าไหร่ผลิตขายปกติทั่วไปแขวนขายตามห้างทั่วไปมันจะออกมาหลายรุ่นมากเนี่ยโดยปกติเขาจะออกมารถนึงก็อย่างที่บอกแสนคันใช่ห้าแสนคันคือผมไม่ทราบจำนวนที่เขาทำผลิตออกขายทั่วโลกนะแต่มันเยอะแน่ๆแต่อย่างที่ผมเรียนให้ทราบไอ้ของพวกเนี้ยผลิตออกมาปุ๊บก็คือจบแค่ตรงนั้นไม่มีผลิตออกมาเพิ่มใช่นี่คือความลิมิเต็ดของมันแล้วสีเสริมพอเก็บนานๆมันไม่ซีดมันไม่อะไรด้วยความมันเป็นสีทองด้วยไม่นะผมก็เก็บมาเนี่ยน่าจะ10ปีแล้วอะมันก็ยังโอเคอยู่นะก็ยังสภาพดีอยู่อาจจะเป็นไปได้ว่าสภาพแวดล้อมห้องผมนี่คือผมเปิดแอร์ไงแล้วมันอยู่ในที่ร่มไม่ได้โดนแดดเนี่ยไม่น่าเชื่อคนอินโดอ่ะมาขอซื้อต่อผม10,000ผมก็ด้วยความที่เป็นเอกเฟอร์รารี่ด้วยไงมันต้องมีไงเข้าใจว่าเราก็เลยแบบเราก็ไม่ได้เดือดร้อนนี่หว่าก็เก็บไว้เท่ๆดีกว่าเก็บไว้แบบเวลาให้คนถามด้วยแล้วแบบเรียนรู้ด้วยอ่ะว่าเฮ้ยแม่งเจ๋งอย่างนี้นะมันเป็นอย่างนี้นะคือคันหนึ่ง 2-300 บาทเนี่ยแต่ตอนนี้แม่งเป็นหมื่นแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยมีกี่คันเก็บไว้ในสต็อกแค่คันเดียวก็พอแล้วครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าถ้าเรารู้ล่วงหน้าพี่ว่ามันจะมีอนาคตขนาดเนี้ยใช่ป่ะแล้วก็ตุนไว้เยอะๆแล้วอะแต่นี่คือเราไม่รู้ไงว่าอนาคตมันจะไปได้ถึงขนาดเนี้ยกะว่าเก็บไว้1คันไว้เพราะว่าไอ้รถพวกนี้ผมจะบอกให้ว่ามันมีผลิตออกมาเยอะมากแล้วก็เก็บแค่คันสองคันพอชอบๆพอตอนนั้นยังไม่คิดถึงในเรื่องของธุรกิจเรื่องของมูลค่าเรื่องแวลูไม่คิดแค่แบบมีก็โอเคสะสมไปเรื่อยๆดีกว่าก็เลยไม่ได้ซื้อตุนไว้เยอะคันนี้ซื้อที่ไหนน่าจะเซ็นทันนะโอ้ซื้อเมืองไทยด้วยมีขายในเมืองไทยปกตินี่แหละครับโอ้เป็นไงแต่ตอนนี้ไม่มีนะครับตอนนี้ไม่มีแล้วหูหากันให้ตายแล้วดูราคาดิมาพี่มีผมไม่ได้ตั้งราคาเองนะอย่างอันเนี้ยบูกัตติเนี่ยไอ้คันเนี้ยปัจจุบันราคาประมาณ 1,800 ตอนที่ออกมาขายใหม่ๆเนี่ยนะ95บาทไม่มีคนซื้อนะเพราะว่าอาจจะยังไม่มีกระแสและไม่ได้รับความนิยมเท่าไหร่คนยังไม่รู้จักเจ้าของลดลงมาขายเหลือ70บาทเมื่อกี่ปีมาแล้วครับก็อันนี้น่าจะประมาณ5ปีได้แล้วมั้ง5ปีขึ้นมา 1,800 เดี๋ยวนะคุณปี2002อ่ะ18ปีใช่น่าจะ18ปีแล้วอะเนี่ยน่าจะปี2002แล้วเนี่ยจาก70บาทมาเป็น 1,800 ใช่ครับคนเล่นจริงๆและอีกอย่างหนึ่งคือกระแสบูกาตินี่คือมันเป็นรถที่รถจริงเนี่ยมันเป็นรถที่เขาเรียกว่ารถอะไรอะมันไม่ใช่ซูเปอร์คาร์มันจะเป็นรถที่เหนือกว่าซูเปอร์คาร์เป็นไฮเปอร์คาร์มันเป็นไฮเปอร์ใช่ปะใช่ครับแล้วราคาแพงมากวิ่งเร็วที่สุดในโลกคือมันเจ๋งอ่ะด้วยความที่เป็นตรงนี้ด้วยทำให้คนเกิดกระแสความนิยมแล้วหากันนะคนยิ่งหามันยิ่งไม่มีพอมีปุ๊บราคาก็ประมูลกันแบบอย่างที่เห็นรถในไทยยังไม่ค่อยจะเจอเลยนะรถจริงๆรถจริงคือเรามาคิดถึงเรื่องเหตุผลเนี่ยอย่างที่ผมพูดจริงไหมคือรถจริงนั่งอย่างนี้ด้วยอ่ะใช่ถูกป่ะแล้วมันทำให้คนที่เพิ่งรู้กูอยากมีมั่งอ่ะเอาพี่เดินเป็นตู้อื่นเลยครับตู้เป
รถตู้นี้ก็ได้โอเคครับพี่รถโฟล์พี่ก็ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันนะเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังคือรถที่มี value มากที่สุดแล้วก็คนนิยมเก็บสะสมมากที่สุดเนี่ยโฟล์คตู้โฟล์คเต่ารถมินิคือตำนานอ๋อใช่เพราะทุกคนรู้จักด้วยรูปทรงรูปลักษณ์แล้วเนี่ยใครๆก็รู้จักถูกไหมกี่รุ่นกี่รุ่นก็รู้จักหมดซื้อง่ายขายคล่องได้ราคาแล้วก็คนนิยมเก็บสะสมคนนิยมหากันมากที่สุดแต่ไหนแต่ไรมาแล้วรถโฟล์คเต่าใช่รถโฟล์คตู้ใครๆก็รู้จักนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยนักสะสมเนี่ยจะให้ความนิยมและเก็บสะสมมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งอ๋อในของโมเดลเนี่ยนะใช่คนชอบเยอะนะคุณเพียงแต่ว่าหลังๆมาเนี่ยกระแสรถญี่ปุ่น JDM เนี่ยโหมกันหนักมันเป็นช่วงช่วงคนก็เลยไม่พูดถึงนะแต่แฟนพันธุ์แท้รถโฟกเต่าโฟกตู้ในเมืองไทยที่ตามเก็บยังมีอยู่ก็คันแรกของโฟกเต่าที่พี่เอกมีคือคันไหนยังผมจำไม่ได้จริงๆเยอะมากอะที่มีคุณค่าทางใจที่เนี่ยที่แบบหายไปไม่ได้เลยรู้ทันทีโอ้นี่เต่าทองคุณขนาดใส่ถุงเลยอ่ะคืออันนี้มันมีค่าตรงเป็นรถของชมรมกลุ่มที่เราคัสตอมออกมาเป็นงานดินเนอร์นะฮะเป็นงานดินเนอร์ครั้งที่1ครั้งแรกจากเมื่อปีที่แล้วซึ่งมันจะเป็นบรรทัดฐานต่อไปในอนาคตซึ่งทั่วโลกเนี่ยวงการนักสะสมโมเดลทั่วโลกเนี่ยแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีกลุ่มของประเทศนั้นๆอย่างผมเองเนี่ยแล้วก็ชมรม Small Diecast Car เนี่ยก็คือเป็นกลุ่มแรกและกลุ่มเดียวของเมืองไทยอะครับที่พยายามผลักดันตรงนี้ให้ทัดเทียมกับทั่วโลกที่ทั่วโลกเขามีแล้วก็จัดงานเมืองนอกมาไหมมามีอินโดนีเซียมาเลเซียเขาก็มาจอยกับเรานะแล้วอันนี้คือจะเป็นรถที่ทำออกมาขายเพื่อที่จะหารายได้เข้าชมรมเวลาเราจัดงานเนี่ยเราก็จะเอาเงินกำไรตรงเนี้ยมาจ่ายค่าเช่าสถานที่ค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆนานาต้องสตาร์ทซึ่งอันเนี้ยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมว่ามันมีค่ามากอะแล้วต้องมีต้องเก็บไว้เพราะอะไรพี่ยาวเพราะว่ามันมีเรื่องราวมันคืออะไรซื้อมาทำไมเก็บเพื่ออะไรแต่รถทั่วๆไปเนี่ยคือมันเป็นรถตลาดที่เขาออกมาขายปกติอยู่แล้วเราเห็นอยู่แล้วใช่มันก็อาจจะไม่ได้มีเรื่องราวอะไรมากมายนะฮะแต่อันนี้คือมันจะมีเรื่องราวแล้วไม่เหมือนคนอื่นด้วยคือสีทองใช่เราพยายามทำเองใช่นะครับรถเต่าเนี่ยอยู่ประมาณราคาเท่าไหร่คะแล้วส่วนใหญ่เป็นของยี่ห้ออะไรอ่ะส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นรถ Hot Wheelsนะราคาก็ในยุคนั้นก็80 100นึงถ้าเก่าหน่อยก็ผมอาจจะซื้อมาในราคา 2-300 บาทแล้วแต่หายากเก่ามากอะไรอย่างเงี้ยแล้วที่แพงที่สุดนะตอนนี้รถเต่าอยู่ประมาณเท่าไหร่คะแพงที่สุดเหรอคือไอ้คำว่าแพงที่สุดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าคนที่ซื้อเนี่ยไม่มีเก่ามากแล้วเขาไม่มีในคอลเลกชันเขาเราก็จะใช่แล้วก็ไอ้ตัวนั้นน่ะมันมีออกมาขายพอดีซึ่งหายากนักสะสมส่วนใหญ่นิยมหากันราคาก็สูงขึ้นพวกเนี้ยราคาไม่ตายตัวจะว่าไปแล้วคือมันเหมือนกับขึ้นอยู่กับอารมณ์คนขายมากกว่าแล้วก็ขึ้นอยู่กับเขาได้มาเท่าไหร่มากกว่าราคาซื้อขายที่บางทีคุณอาจจะซื้อได้ในห้างในราคา50บาทตามตลาดนัดก็ได้บางทีไอ้คันเดียวกันเนี่ยคุณอาจจะไปเจอใน eBay หรือใน Facebook คัน 1,200-1,500อันนี้ตอบไม่ได้เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยต้นทุนในการหาของไม่เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะเก่าหน่อยนะเป็นบาจาบักนะเป็นเหมือนกับรถที่เขาทำแข่งเนี่ยบาจาบักจะสังเกตได้ว่าเป็นพวกรถเต่านี่ไม่ได้อยู่ในแพ็กเกจเลยคือนักสะสมรถเหล็กทั่วไปเนี่ยจะมี2ประเภทนะประเภทแรกคือฉีกแพ็กทิ้งเก็บแต่ตัวอีกประเภทนึงคือเขาเก็บแต่ว่ามีแพ็กด้วยสมบูรณ์แบบเพื่ออ้างอิงที่มาที่ไปอันนี้ใช้อะไรอ่ะส่วนตัวผมเนี่ยจะเก็บทั้งในแพ็คกับนอกแพ็คนอกแพ็คใช่นอกแพ็คก็คืออย่างที่เห็นเอามาเรียงสวยงามกับในแพ็คก็คืออยู่ในแพ็คเกจแบบนี้ใช่พี่เอกอันนี้ใช้อะไรอ่ะทำไมคันเล็กอันนี้คือจะเป็น1ต่อ87สเกลเล็กฮะพี่ยาวต้องดูอันนี้พี่ยาวแบมือมาพี่อ๋ออู้เล็กไปอีกอุ้ยนี่ของยี่ห้ออะไรคะที่เอามาขายไออันเนี้ยไม่เอามาขายไม่ได้มาขายเกิดอันเนี้ยที่เขาขายให้ผมได้มาจากรุ่นพี่คนหนึ่งผมเข้าใจว่าไอคันจิ๋วเนี่ยมันเป็นรถที่เขาทำมาเพื่อที่จะเป็นโมเดลคอนโดมิเนียม
ข้าวไหมคอนโดตึกหรืออะไรสักอย่างหนึ่งมันไม่เรียกว่าไดแคทไอ้ตัวนี้มันน่าจะเป็นเหมือนกับเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเรียกว่าเป็นโมเดลย่อส่วนสำหรับที่ดีพวกนั้นนะไอ้ที่ทำเป็นโมเดลสำหรับวางเป็นพร็อพของตึกของคอนโดมากกว่าแต่นี่คือเหล็กใช่ที่คนนิยมเก็บเนี่ยพี่เขาจะนิยมเก็บสเกล1ต่อ64แบบนี้แต่ไอ้พวกเนี้ยเหตุผลบางคนที่เขาไม่เก็บเนี่ยเพราะมันเล็กเกินไปมันไม่เห็นรายละเอียดอะไรที่ชัดเจนเยอะนะอย่างผมเนี่ยผมเก็บทุกสเกลแล้วก็ผมเล่นที่ความมีเสน่ห์ในความจิ๋วมันน่ารักไงพี่ผมก็เลยเก็บน่ารักมันตลกอ่ะเห็นมั้ยแพงมั้ยตัวเนี้ย100กว่าบาทขายในห้างก็พอๆกันพอๆกันครับพอๆกันไม่ได้หนีหายกันแต่เพียงว่าค่านิยมของคนเก็บจะเก็บรุ่นนี้มากกว่าตัวนี้ใช่คนที่นิยมส่วนใหญ่จะนิยมเก็บเป็นสเกลขนาดนี้มากกว่าพี่เพราะอันเนี้ยเขาจะบ่นว่ามันเล็กเกินไปโดยรายละเอียดข้างในหลังๆก็น้อยแล้วฮะไม่ค่อยมีขายตามท้องตลาดแล้วสเกลเนี้ยมันขายไม่ดีโอ้น้อยยิ่งน้อยยิ่งหายากเนี่ยใช่สเกลนั้นเท่าไหร่ครับพี่8 1ต่อ8 87สเกลเล็กมากใช่87ไอตัวจิ๋วนี่คือไม่น่าจะเทียบสเกลได้นะมันเล็กอย่างข้างล่างนี่ก็จะเป็นยี่ห้อโทมิก้านะเป็นแนวดิสนีย์อันนี้บ่งบอกถึงตัวตนของผมนี่ก็เก็บเลยไม่ใช่แล้วพี่บ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของผมนะคิตตี้นี่ต้องการแบบมีลูกใช่ไหมนี่กะเก็บให้ลูกใช่ไหมคือเหตุผลที่เก็บรถแนวนี้เพราะว่าวัสดุนะพี่เหยานี่คือน้ำหนักของมันอุ้ยหนักนะพี่มันไม่ธรรมดาคุณอาจจะมองว่ามันติงตองนะเว้ยแต่คุณดูดิโอ้หนักทุกตัวเลยอ่ะของดิสนีย์นี่คือคุณภาพของวัสดุของสีแล้วสีเขาโอเคด้วยวิหนักจังไม่น่าเชื่อหนักมากเคยแกะดูไหมคะเราคิดว่ามันเบาๆนะมันดูเหมือนแบบของมันดูเหมือนของเล่นเด็กติงตองเด็กไทยเล่นนี่คือเสน่ห์ที่ทำให้ผมสนใจแล้วก็มาเก็บมันหนักจริงๆมันหนักจริงเนี่ยมันก็มีคิตตี้อะไรต่างๆเนี่ยสาวๆหนุ่มๆน้องๆชอบแสดงว่ามันก็คือเหล็กรถเหล็กคือเหล็กแต่ว่าของดิสนีย์ดิสนีย์ออกแบบมาทำขายแต่ให้สีเหมือนพลาสติกเลยเหมือนของเหมือนผมหลงไหลในวัสดุคุณภาพของวัสดุและสีคนส่วนใหญ่ที่เก็บสะสมรถแนวเนี่ยเขาจะไปดูหนังของดิสนีย์แล้วเขาจะซื้อเก็บซินเดอเรลล่าสโนว์ไวท์มิกกี้เมาส์มีลิขสิทธิ์นี่แต่ผมจะไม่มองตรงนั้นผมจะมองที่คุณภาพงานมากกว่ามีลิขสิทธิ์นี่แพงแน่นอนเขาขออนุญาตดิสนีย์ผลิตใช่แพงนะซื้อมาคันเท่าไหร่คะหูคันนี้นี่คือแต่ละตัวมันจะมีราคาแตกต่างกันครับถ้าเกิดตัวธรรมดาที่หาซื้อได้ตามห้างทั่วไปก็ 3-400 อย่างนี้ก็ 6-700 เนี่ยภูมิใจที่สุดและหายากที่สุดในนี้พี่ชอบที่สุดและหายากที่สุดดิสนีย์เหรอผมซื้อเรื่อยๆอ่ะพี่มันตอบไม่ได้อ่ะมันไม่มีหายากที่สุดนะก็ยังหาได้อยู่มันก็ยังหาได้อยู่เพียงแต่ว่าถ้าเกิดเห็นคอลเลคชันของผมเนี่ยจริงๆแล้วมันมีเยอะกว่านี้แต่ส่วนตัวผมเนี่ยจะเก็บคือเก็บมอเตอร์ไซค์อย่างเดียวเก็บแนวรถโฟกอย่างเดียวกระบะอย่างเดียวอย่างอื่นไม่ตี้อย่างเดียวไม่ได้มองเลยใช่จริงๆแล้วมันจริงๆแล้วมันมีเยอะกว่านี้ครับจริงๆแล้วมีมากกว่านี้เราไปที่ตู้ต่อไปเลยดีกว่าครับครับผมพี่เอกนี่ไม่ธรรมดาเลยเนี่ยทำไมเก็บบ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของผมเลยว่าคิตตี้เดี๋ยวก่อนเมื่อกี้เห็นทำไมข้างล่างรถนี้ถึงเฟอร์รารี่ทั้งหมดนอกแพ็คเป็นเฟอร์รารี่ทุกรุ่นทั้งหมดที่เป็นรถเหล็กออกมาแต่เป็นนอกแพ็คโฟล์คแดร็กนะต่างประเทศนิยมโอ้ใช่เมืองไทยยังไม่มีรถจริงแต่เมืองไทยยังไม่นิยมเลยเป็นไงเฟี้ยวอ่ะดูคือถ้าเป็นเมืองนอกเนี่ยพวกนี้จะเป็นเครื่องยนต์ไว้แข่งแดกทางตรงส่วนไอ้ตัวเนี้ยมันเหมือนกับเป็นแบบทำบอดี้มาครอบเฉยๆแดกทางตรงแต่เป็นโฟกตู้เมืองไทยยังไม่มีตอนนี้มันแข่งมังคูสเป็นไงโอ้อย่างนี้ได้มายังไงครับได้มาจากหลายทางเมืองนอกป่ะเมืองไทยไม่น่าจะอ๋อแน่นอนคือพูดเนี้ยอินพอร์ตมาจากเมืองนอกหมดซื้อมาจากเมืองนอกซื้อมาจากอีเบย์ได้มาหลายที่หลายทางซื้อใน Facebook ก็มีคือได้มาแบบกระจายคัสตอมก็มีเป็นคัสตอมเอาทำเอา
คิตตี้ฮัลโหลคิตตี้เนี่ยคันเท่าไหร่คะซื้อมาไปเอามาจาก5-600นะโฟกแดกส่วนใหญ่ราคาถูกสุดก็ประมาณ 5-600 เนี่ยคันละเนี่ยอันนี้จะเป็นบราซิลคอนเวนชั่นก็คือเป็นงานทอยแฟร์จัดที่บราซิลปี2010ไม่ได้มีแค่นี้จริงๆจริงๆเขามีลายเขามีเยอะกว่านี้ใช่ไหมครับโหเยอะเยอะมากๆเป็นร้อยๆพันๆเห็นวอลเปเปอร์ไหมข้างบนอ่ะอือฮึไม่ใช่วอลเปเปอร์ละอันนี้โอ้อันนี้มันลายซ้ำซื้อมาเยอะเท่ๆไงไม่ขายมีคนเดียวที่มีเยอะแบบนี้เพราะว่าหาแล้วเมืองไทยไม่น่าไม่มีใครขายไม่มีตายแล้วซื้อมาที่เท่ซื้อมาที่เท่คำพูดพี่คนส่วนใหญ่ที่เขามีเนี่ยเขาก็มีแค่อย่างละคันถูกป่ะสีส้มคันหนึ่งสีฟ้าคันหนึ่งจบคือดูดินี่ไงเท่เท่สลับสีจริงๆเราก็สามารถนำมาเพ้นท์แบบนี้ได้ได้ครับได้แต่เขาก็หนักเหมือนกันนะในระดับหนึ่งนะไอรถโฟกแดกเนี่ยมันเป็นของยี่ห้อเดิมมันเป็นของยี่ห้อฮอตวิวอะค่ะถูกต้องแล้วครับแต่ฮอตวิวเมืองไทยไม่มีขายผู้ที่เป็นงานเก่าหลังๆนี้ไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าไหร่อย่างที่ผมบอกนะกระแสรถญี่ปุ่นมาแรงนี่ตู้นี้จะเป็นโทมิก้านะก็อย่างที่เรียนได้ทราบก็เขาจะเน้นเป็นแนวรถญี่ปุ่นส่วนผู้ที่จะเป็นแบรนด์ใหม่ยี่ห้อใหม่เดี๋ยวจะให้ดูมีเพย์ด้วย1:43คุณนี่จะเป็นเซต GTR เป็นไงรายละเอียดสุดยอดกระจกมองข้างตัวนี้พี่ดูรายละเอียดดูรายละเอียดกระจกมองข้างวิงสีทาแมทไอ้ที่พี่จับที่ถืออยู่เนี่ยพวกเนี้ยคือจะเป็นยี่ห้อใหม่ล่าสุดออกมาได้ประมาณ 2-3 ปีซุปเปอร์จีทีซึ่งข้อ1ราคาสูงเพราะรายละเอียดสูงนะตอนนี้พี่ซื้ออยู่ประมาณเท่าไหร่คะ800-1,500 1กับต่อ1คันอย่างตัวนี้นี่ตัวนี้ก็จะเป็นPDT รถแข่งของไทยซึ่งทำออกมาขายทั่วโลกสเกล1:43กับ64คันนี้ใครขับเนาะมีชื่ออยู่ฮะชื่อทินอะตินซีริบูนอะไรสักอย่างนึงอะรู้จักปะสามล้ออันนี้คือนิยมมากสำหรับนักสะสมที่เก็บงานโทมี่ถูกสุด600เคยเห็นอยู่ตัวนี้ที่เวลาออกงานมอเตอร์โชว์พี่คันนี้ผมซื้อมา 2,500 นะเนี่ยโปเกมอนเนี่ย 2,500 ทำไมมันแพงจังพี่คนแย่งกันเก็บอ่ะมันหาซื้อยากอ่ะพี่เอาใส่มือให้แฟนๆชมอันนี้เป็นของยี่ห้อไอเป็นของญี่ปุ่นทั้งหมดใช่ของโทมี่สายสำล้อเขาจะชอบแล้วราคาโคตรแพงอ่ะอันนี้พี่ก็ได้มาจาก eBay ด้วยส่วนใหญ่แล้วคือคนหิ้วเข้ามาขายมากกว่านำเข้ามาขายมากกว่าคือไม่ได้มีอยู่บ่อยๆใช่ไหมรุ่นพวกนี้แน่นอนนานๆจะหลุดออกมาทีเอามาขายทีก็ไม่มีคนซื้อเพราะมันแพงแต่อย่างผมอ่ะผมเก็บแบบผมเก็บสะสมไงของมันต้องมีอ่ะเราต้องยอมเลยครับอย่างจริงๆใช่เราต้องยอมแบบนี้เราต้องยอมครับขอคารวะค่าหน่อยขอคารวะถ้าหายไปคันหนึ่งพี่รู้ไหมนี่นับปะเนี่ยไม่รู้อ่ะมันยังไม่เคยหายไง GTR เหรอที่ GTR ก็จะเป็นงานของโทมิก้านะครับโทมิเทครายละเอียดสูงตัวนี้จะเป็นรถเทสคาร์ใช่ปะตัวนี้สวยมากเลยอ่ะเป็นรถเหล็กเกรด A คุณภาพดีระวังกระจกข้างหักดูจะสังเกตว่า GTR นี่จะมีหลายสเต็ปหลายสเกลหลายสเกลหลายสเกลทำไมสเกลใหญ่ๆถึงไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ราคาสูง
สเกลใหญ่ที่ไม่ค่อยได้รับความนิยมเนี่ยเนื่องจากว่ารายละเอียดคมชัดมีรายละเอียดครบทุกชิ้นนะครับแต่ว่าราคามันสูงเขาก็เลยไม่ค่อยนิยมกันนักคืออย่างเนี้ยก็คือ1:24 24นี่ก็คนเก็บกันน้อยมากครับเพราะอะไรคะแต่มันก็เล็กกว่า18มันยังไม่ฮิตเท่าไหร่มันไม่เล็กไม่ใหญ่ส่วนตัวผมเนี่ยผมชอบสเกลนี้นะเพราะว่ามันแบบเห็นรายละเอียดข้างในมันพอดีมือไงพี่1:24อ่ะแต่ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าความนิยมของนักสะสมจะไม่ค่อยนิยมกันเท่าไหร่สเกลนี้คือสเกลทามิยาสมัยก่อนที่เขามาพ่นสีมาทำใช่แต่นี่คือจะเป็นไดแคสต์คือเป็นเหล็กส่วนตัวผมอะผมชอบเก็บรายละเอียดได้เห็นมาเห็นเบาะเห็นทุกอย่างเห็นข้างหลังเลยอะเห็นบงเห็นเบลแต่เห็นพี่ว่ามันดูแลยากเหมือนกันดูแลยากครับยากตั้งแต่18มาแล้วใช่มา24ก็ยังยากอยู่ยากยากมันก็ต้องคอยขัดสีไม่งั้นสีมันจะแห้งสีแร็กเกอร์เงาที่เคลือบเนี่ยมันจะแห้งแห้งจนด้านขัดก็ไม่เงาแล้วทีเนี้ยเพราะว่าของพวกเนี้ยแร็กเกอร์ที่มันเคลือบเนี่ยผมเข้าใจว่าคือมันหมดอายุหมดอายุการใช้งานเฮ้ยพี่จะรู้ได้ไงพี่ก็ต้องมานั่งดูแทบทุกวันเลยไปดิใช่หลังๆผมถึงหยุดซื้อ1:18ไงแล้วหันมาเล่นรถเล็กแทนเพราะพวกนี้มันยังสียังอยู่นานใช่สีมันยังฉ่ำอยู่ไงมันฉ่ำมีอายุนานไหมไอ้1:18ไอ้1:18ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของบ้านคนนั้นนะครับบางคนที่บ้านอยู่ริมทะเลมันก็อาจจะผดขึ้นชื้นคือบางคนก็เก็บใกล้ๆกับหน้าต่างแดดร้อนอย่างเงี้ยไม่มีแอร์คือตอบไม่ได้เลยมันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของบ้านคนนั้นมากกว่าถึงต้องเก็บตู้ไม่นั้นโอกาสเป็นไปได้สูงใช่ครับพวกนี้ก็จะเป็นในยุคสมัยนั้นอะHot Wheelsเนี่ยยังไม่ได้ลิขสิทธิ์ในการผลิตรถญี่ปุ่นนะเขาก็จะมาผลิตแบบแนว10ล้อแนวรถขนนมซึ่งก็จะมีลวดลายต่างๆทำออกมาขายอย่างที่เห็นวันนี้จะเป็นพวกงาน Hot Wheels นะ18เป็นงานที่แบบว่ายังไงอะคอลเลกเตอร์Adultโอลี่คือเป็นงานที่ทำออกมาขายผู้ใหญ่สำหรับนักสะสมโดยเฉพาะไม่ใช่งานเด็กถ้าเป็นแพ็คเนี่ยคือเป้าหมายเขาคือเด็กแต่พวกเนี้ยคือจะเป็น adult collector คือจะเป็นผู้ใหญ่ซื้อไปเก็บเพื่อการสะสมราคาก็คือไม่ต่ำกว่า500แต่ละคันโอ้แต่นี่พี่ก็ทำกล่องทำตู้เองคืออยากจะเรียนให้ทราบว่าวงการเก็บสะสมรถเหล็กเนี่ยปัจจุบันเนี่ยพัฒนาไปจนถึงขั้นที่ว่ามีคนทั่วไปเนี่ยทำอะคริลิกออกมาขายแล้วทำเชลทำอะไรเพื่อมารองรับถ้ามันเจริญเติบโตละคือคนให้ความนิยมในการเก็บสะสมรักษาเยอะมากก็จะมีงานอะคริลิกพวกนี้ออกมาขายอันนี้ครบทุกคอลเลคชันของตัวเองแล้วหรือยังมันมีมากมีเยอะมากกว่านี้ครับที่ผมเก็บหามาได้ก็เท่านี้ในเมืองไทยเมืองไทยของถ้าเป็นแนวอเมริกันพวกนี้มีที่เก็บเยอะกว่าคุณเอกมีไหมมีแต่อาจจะไม่เปิดเผยแต่ผมเนี่ยเปิดเผยประเภทโชว์หมดผมชอบโชว์ถ้าสมมติคนเห็นอุ๊ยอะไรนี้อุ๊ยพอดีเขาเห็นแบบเฮ้ยขาดอ่ะถ้าไม่มีตังก็ขายให้ขึ้นอยู่กับจังหวะชีวิตขายหมดถ้าช่วงไหนช็อตผมก็ขายถ้าช่วงไหนคือผมมีตังอยู่ผมก็ยังไม่ขายระดับเสียขึ้นอยู่กับจังหวะของชีวิตอย่างพวกเนี้ยผมก็คือได้มานานแล้วเป็นนอกแพ็คอะก็คือเก็บสะสมมาเรื่อยๆทั้งแบบที่ชอบแล้วก็ไม่ได้ชอบสะสมมาเรื่อยๆไอ้ตอนนี้เรียกว่าเก็บสะสมมากกว่ามันเป็นคอลเลกชันเป็นซีรีส์พิเศษมากกว่าเดี๋ยวว่ามันไม่ใช่รถเบสิกคาร์ทั่วไปอ่ะใช่มันสวยเพราะว่ามันทำมาขายนักสะสมโดยเฉพาะนะเพราะว่าสีวัสดุมันจะดีกว่าเบสิกคาร์ทั่วไปสำหรับนักสะสมที่เป็นผู้ใหญ่อันนี้กี่ปีแล้วซื้อมาโอ้ย10กว่าปีแล้วครับแล้วสีสันไม่ซีดไม่อะไรเลยนี่คือความพิเศษของมันไงมันดีอ่ะคุณภาพมันดีมันไม่ใช่รถเกรดที่ขายเด็กคันนึง 7-80 บาทในห้างมันคนละเกรดกันเป้าหมายของบริษัทที่เขาผลิตเนี่ยพวกเนี้ยเขาผลิตสำหรับนักสะสมที่เป็นผู้ใหญ่นะส่วนที่แขวนขายตามห้างเนี่ยเป้าหมายของเขาคือสำหรับเด็กเอาไว้ไถชนเล่นแต่นักสะสมทั่วไปเนี่ยที่เขาซื้อนิยมซื้ออย่างพวกนั้นเนี่ยเพราะว่ามันมีเป็นรถจริงออกมาด้วยเขาก็จะเลือกซื้อเก็บแต่รถจริงสะสมได้เหมือนกันเพราะมันเป็นรถจริ งแต่ยิงแล้วว่าเป้าหมายของพวกเขาเนี่ยคือทำขายเด็กนะแต่ผู้ใหญ่เราเอามาเก็บสะสมสะสม
เขาก็เลยพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นเพื่อที่จะเจาะตลาดนักสะสมนะอย่างที่เห็นพวกเนี้ยก็จะเป็นรถแนวอเมริกันซึ่งยุคก่อนเนี่ย Hot Wheels เนี่ยจะเน้นผลิตรถอเมริกันซะส่วนใหญ่ปัจจุบันรถพวกเนี้ยก็ยังมีซีรีส์ที่ผลิตออกมาอีกยังผลิตออกมาอยู่เป็นรถญี่ปุ่นราคาก็ 2-3,000 บาทขึ้นไป Skyline อย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันแต่ยังมองว่ารุ่นนี้สำหรับนักสะสมนี่สุดยอดโอเคครับโอเคสีชอบสีเรื่องของสีสันเรื่องอะไรมันไม่มีความซิบยังมีความวาวของมันอยู่แล้วมูลค่าของ Hot Wheels คันสีชมพูนี่คือฝรั่งเขาเล่นกันนะสีชมพูใช่สังเกตได้เป็นคอลเลกชันของมันเลย